ความทุกข์ในครรภ์มารดาโดยหลวงปู่สิมพุทธาจาโรก่อนที่จะได้มาเกิดเป็นคนต้องไปปฏิสนธิในครรภ์มารดาในท้องแม่ในท้องแม่ที่เราทุกคนได้เนื้อหนังมังสังนี้เป็นความลำบากเรานั่งสมาธิภาวนาชั่วระยะหนึ่งก็มีความทุกข์เจ็บปวดทุกขเวทนาถ้าเรามาคิดดูในเวลามาเกิดในท้องแม่นั้นเรียกว่ามีความทุกข์มากนั่งกอดเข่าพินหน้าไปทางกระดูกสันหลังของแม่เหมือนวานรหลบฝนลิงหลบฝนกระเพาะอาหารใหม่ตั้งบนศีรษะกระเพาะอาหารเก่ารองนั่งทนทุกขเวทนาอยู่ในคันในท้องอยู่ในกองอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองโสโครกปฏิกูลไปไหนมาไหนด้วยตัวเองไม่ได้มีแต่ความทุกข์ทรมานอยู่ในคัพโพทอน9เดือน10เดือนจึงคลอดจึงเกิดออกมาเมื่อเกิดออกมาทีแรกก็เปื้อนเปลอะเลอะเทอะด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองด้วยกลิ่นคาวโสโครกปฏิกูลรูปขันร่างกายนี้จงพากันกำหนดพิจารณาชาติความเกิดมีทุกอย่างไรให้ดูมาตั้งแต่เป็นธาตุน้ำเมื่อเป็นธาตุน้ำแล้วธาตุไฟเผาให้เป็นก้อนเป็นหน่วยแตกปัญจห้าแขนงขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งดวงจิตดวงวิญญาณจิตใจก็เข้ามาอาศัยอยู่ในธาตุนี้ตั้งแต่อยู่ในท้องในครรภ์มารดาไม่ใช่ว่าคลอดออกมาแล้ววิ่งเข้ามาอยู่จิตใจของคนเราทุกคนมาเกิดยึดเอาถือเอาตั้งแต่อยู่ในท้องในครรภ์มารดามีความทุกข์ทรมานมากมายเหลือที่จะคารณาจึงได้ก้อนกรรมฐานที่นั่งภาวนาอยู่นี้มรณังเมภวิสติมรณะมรณังคือว่าตายเมก็คือเราหมายถึงทุกๆคนตัวเราทุกคนนี้มีความตายเป็นผลที่สุดความตายไม่ใช่ว่ายาวนานอะไรเมื่อท่านย่นย่อเข้ามาในลมหายใจลมหายใจนี่แหละถ้าหากว่าเราสูดลมหายใจเข้าไปแล้วลมหายใจนี้ออกมาไม่ได้ติดขัดนั่นก็คือแสดงว่าตายเวลาลมหายใจเข้าไปนั้นได้เวลาลมออกไปแล้วหายใจออกถ้าเกิดสูดลมหายใจเข้ามาไม่ได้ก็ตายอีกเหมือนกันมรณกรรมฐานนี้ไม่ใช่หลวงปู่เป็นผู้เทศพระพุทธเจ้าเป็นผู้เทศไว้ก่อนแล้วคือวันหนึ่งเวลาพระพุทธองค์อยู่ในวิหารมีพระอานนท์พุทธอุปถากนั่งอยู่ใกล้ๆพระพุทธองค์ท่านตรัสแก่พระอานนท์พุทธอุปถากว่าดูก่อนอานนท์วันหนึ่งคืนหนึ่งอานนท์ได้นึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์ก็ทูลตอบพระพุทธองค์ว่าข้าพระองค์นึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งพระองค์ก็ย้อนพระอานนท์ว่าวันหนึ่งคืนหนึ่ง24ชั่วโมงนั้นนึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งนั้นยังประมาทอยู่ต่อไปให้อานนท์พร้อมด้วยพุทธบริษัททั้ง4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาให้พากันนึกถึงความตายที่จะมาถึงตนทุกคนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าให้ได้ทุกลมหายใจออกจึงจัดว่าไม่ประมาทถ้ายังนับได้อยู่เรียกว่ายังประมาทอยู่ตรงนี้แหละที่เรามักจะคิดในใจว่าทำไมหนอเราฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กจนแก่ชราจึงไม่ค่อยได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็คือความประมาทนี่แหละไม่ได้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกด้วยเหตุนี้ให้เราทุกคน
ผู้ได้ยินได้ฟังอยู่นี้นี่แหละให้นึกให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกทำไมท่านจึงตรัสอย่างนั้นก็เพราะคนเราไม่ว่าจะตายด้วยเหตุการณ์ใดๆก็ตามมนุษย์เขาต้องดูที่ลมหายใจเข้าออกนี่แหละถ้าคนนั้นร่างกายจะนิ่งแน่ไปแล้วก็ตามถ้ายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ก็ยังไม่เรียกว่าศพยังไม่เรียกว่าตายแต่ถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้เงียบหายไปทีนี้ก็ให้ขึ้นชื่อว่าตายละสิจิตใจอยู่ภายในนี้เราต้องโอปนยิกธรรมน้อมเข้ามารวมเข้ามาอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นอยู่ในจิตใจนี้ตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินไปมาที่ไหนก็กำหนดให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกจนใจเย็นใจสบายใจเป็นผู้มีความสุขไม่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรใครตั้งใจอยู่ภายในจิตใจอันนี้เมื่อว่าตั้งจิตใจดวงนี้ได้แล้วใจจะแจ้งใสสว่างภายในใจแจ้งใจสะอาดรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษไม่เหมือนกับว่าใจไม่สงบใจไม่สงบมีแต่เรื่องวุ่นวายถ้าสงบแล้วก็มีแต่เย็นสบายเป็นสุขอยู่ในหัวใจแม้จะไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตนก็ตามการภาวนาในทางพระพุทธศาสนานี้เป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลบุคคลไปใครตั้งใจดีก็ได้รับความสงบสุขเยือกเย็นในใจของตนเป็นคนดีไปถ้าใจไม่สงบระงับปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมจิตใจจิตใจก็มีแต่จะตกต่ำเรื่อยไปขึ้นสูงไม่ค่อยจะได้เวลาเรานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาอยู่อย่างนี้ต้องมีสติเต็มที่ท่านว่าเป็นมหาสติปัฏฐาน4ระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามให้ถือว่าเป็นเวลาปฏิบัติธรรมะได้ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าจิตมันเกิดประมาทขึ้นมาไม่มองเห็นซึ่งภัยอันตรายคือความตายนั้นท่านก็ให้นึกให้เจริญเตือนใจว่าชีวิตของเราที่เกิดมานี้ตายเป็นผลที่สุดในกายวาจาจิตของเรานี้ให้ถือว่าเป็นตู้พระธรรมตู้พระไตรปิฎกเราจะต้องดูนั่งก็ดูกายวาจาจิตนอนก็ดูกายวาจาจิตภาวนาอยู่ภายในยืนเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาอยู่ในกายวาจาจิตอันนี้ไม่ยอมให้ขาดสติไม่ให้ขาดสมาธิไม่ให้ขาดปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจตั้งอกตั้งใจอยู่ภายในรูปขันกายอยู่ที่ไหนใจให้อยู่ที่นั่นไม่ใช่อยู่เฉยๆอยู่ด้วยการภาวนาอยู่ด้วยการพินิจพิจารณาว่ารูปธรรมนามธรรมตัวตนอันนี้มันมีอายุยืนยาวคราวไกลขนาดไหนเป็นของมั่นคงถาวรยั่งยืนชั่วฟ้าดินสลายหรือให้มองเห็นว่ามันรอความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอะไรอะไรทั้งหมดนั้นมันไม่เที่ยงหมายถึงรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อมันปรากฏการถึงความไม่เที่ยงขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดให้มีสติอย่าไปบ่นเพ้อรำไรเมื่อเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอันใดขึ้นมาทุกข์เกิดขึ้นท่านก็ไม่ให้บ่นอดทนเอาให้มีความอดทนเป็นพื้นฐานอยู่ในจิตใจของผู้ปฏิบัติผู้ไม่ประมาทเป็นผู้เจริญผู้ประมาทเป็นผู้เสื่อมเสียเราต้องตั้งลงไปให้เข้าถึงซึ่งความไม่ประมาทระลึกอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก
ดูใจของเราอยู่ตลอดเวลาเตือนใจของเราอยู่ตลอดเวลาว่าลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นว่าลมหายใจเข้าออกนึกพุทโธพุทโธอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นให้ทบทวนกระแสจิตใจของตนเข้าไปภายในอย่าไปมัวหาภายนอกภายนอกไม่มีมีอยู่ภายในตัวเราทุกคนไม่ได้อยู่ภายนอกอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละเมื่อน้อมนึกรำลึกเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจที่มีความรู้อยู่ในตัวในใจนี้ได้ตั้งจิตใจดวงนี้ให้ได้จิตใจก็ย่อมเย็นสบายเป็นสุขความทุกข์ย่อมหายไปความสบายอกสบายใจก็ไม่ปรากฏขึ้นมาในใจของเรานั่นเอง